สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับวันนี้ผมมารายการวันพุธที่8สิงหาคมนะครับอีก4วันก็จะเข้าสู่วันแม่แห่งชาติหรือแม้แต่เป็นวันแม่ๆของพวกเรานะครับชาวไทยทุกคนนะครับก็คือท่านที่มีคุณแม่นะครับวันที่12เนี่ยเราก็วันหยุดเราก็กลับไปนะครับพาคุณแม่ไปดูหนังไปทานข้าวหรือแม้แต่เราก็ซื้อดอกมะลินะครับซื้อดอกกุหลาบดอกไม้เป็นพวงดอกมะลิเป็นดอกไม้ไปไหว้ท่านนะครับทำให้ท่านมีความสุขนะครับจริงเราก็น่าจะทำทุกวันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าท่านอาจจะติดงานไปทำงานต่างจังหวัดต่างถิ่นนะครับเข้ามาทำในกรุงเทพก็กลับไปต่างจังหวัดไปดูเลยนะครับคุณแม่ของเรานะครับไปบอกรักท่านนะครับจริงๆก็บอกทุกวันก็ดีแต่ว่าวันที่12นี่อย่าขาดนะครับท่านที่ยังมีคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ฝากนะครับแล้วก็ฝากดูแลฝากกับคุณแม่แทนผมด้วยเพราะคุณแม่ผมเสียไปแล้วนะครับก็ยังไงแล้วก็เป็นวันที่เราต้องเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ความกตัญญูนะครับจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองครับก็ วันนี้ผมจะมาพูดถึงคลิปของคนที่โชคลาภของคนเกิดทั้ง7วันตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับก่อนอื่นผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ต่ายนะครับหมอดูตาทิพย์ท่านอาจารย์ต่ายผมแจ้งว่าในงวดวันที่16เนี่ยท่านไม่ได้มาอัดคลิปนะครับจะไปอัดในงวดต่อไปในงวดวันที่1กันยานะครับเพราะว่าคุณพ่อของอาจารย์ต่ายท่านเข้าห้อง ICU นะครับยังไงนะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากให้คุณพ่อของอาจารย์ต่ายหายเร็วๆนะครับจะได้กลับมาพบกับแฟนคลับ FC ของท่านนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้อาจารย์ต่ายด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือวันที่11พฤศจิกายนนะครับผมจะจัดดูดวงการกุศลเพื่อนำเงินไปทอดกฐินที่วัดสหธรรมฤทธิสถานนะครับที่ภูไม้เปาะนะครับจังหวัดสกลนครนะครับในวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนะครับแต่ผมจัดดูดวงการกุศลในวันอาทิตย์ที่11คือก่อนไป1อาทิตย์เพื่อจะนำเงินไปร่วมทอดกฐินสมทบทุนกับหลายๆท่านที่ร่วมแอดไลน์แล้วก็ร่วมบริจาคเงินทำบุญกฐินเข้ามาเพื่อจะไปสร้างนะครับห้องน้ำให้พระแล้วก็เส้นทางในช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ชาวบ้านในสัญจรเข้าไปทำบุญที่วัดได้สะดวกขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนเนี่ยผมจัดดูดวงการกุศลในบัตรราคา300บาทนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าที่ทางอาจารย์หลายๆท่านดูดวงอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับส่วนค่าสถานที่ค่าใช้จ่ายต่างๆเราก็ไม่หักนะครับเราก็นำเงินที่ท่านดูทั้งหมดเนี่ยไปร่วมทอดกฐินถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันนะครับสถานที่คือห้างพันทิพย์บางกะปินะครับอยู่เยื้องเดอะมอลล์บางกะปินะครับห้างพันทิพย์บางกะปิเนี่ยอยู่ตรงข้ามเขตบางกะปิเลยใครอยู่ในเขตใกล้ๆนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือแม้แต่อยู่แถวปริมณฑลสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีก็มาเจอกับอาจารย์หลายท่านได้นะครับมาดูดวงโทษนะครับมาดูดวงถูกในค่าดูดวงต่ออาจารย์ต่อท่านเนี่ย300บาทแล้วเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่11มาพบอาจารย์ในรายการเราตัวเป็นๆแล้วก็อาจจะได้โชคได้ลาภได้เลขเป็นมงคลกลับไปด้วยนะครับเพราะว่าวันที่11หลังจากนั้นอีก5วันงวดวันที่16พฤศจิกายนลอตเตอรี่ก็ออกพอดีนะครับก็ขอให้ท่านที่ได้ร่วมทำบุญกันมีโชคมีลาภนะครับกลับเข้ามาสู่ในเรื่องของโชคลาภของคนทั้ง7วันนะครับจะไปเร็วนิดนึงเริ่มนี้แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็พื้นฐานก็เป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีดาวพุธเป็นเดชดาวพุธเป็นเดชเนี่ยดาวพุธเกี่ยวกับการพูดจาการเจรจาการสื่อสารเนี่ยจะเป็นคนที่มีคำพูดที่น่าเชื่อถือเป็นคนที่มุ่งมั่นทำอะไรทำจริงนะครับสีที่ถูกโฉลกสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในงวดวันที่16สิงหานี้นะครับสีแดงสีส้มนะครับ สีเขียวสีเขียวก็คือสีของคนวันพุธนะสีของดาวพุธนะครับก็เป็นสีที่ให้เรื่องของถ้าวันพุธนี่ก็คือเรื่องของการเจรจาการบริการสีส้มก็สีดาวพฤหัสก็คือความสำเร็จการเงินนะครับเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีหน้าที่จะมีงานต้องแก้ไขให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารหรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวนำปัญหามาให้คุณได้ต้องแก้ไขปวดเสียเวียนก้าวนะครับก็แก้ไปนะครับแต่ว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณทำโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ยังไงก็อาจจะต้องเดินทางไกลหรืออาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศเรื่องสุขภาพให้ระวังในเรื่องของสายตาการใช้สายตานะครับสายตามากก็ระวังนะครับในเรื่องของการปวดหัวนะครับในเรื่องเส้นประสาทเนี่ยครับไมเกรนหรือแม้แต่ในเรื่องของการทานอาหารไม่เป็นเวลาพวกกรดไหลย้อนพวกลำไส้พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังสุขภาพไว้นิดหนึ่งคนที่เกิดดาวอาทิตย์เนี่ยก็อยู่ในถ้าจากราศีก็อยู่ในราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์เป็นมหาจักรในตำแหน่งจันทรุสุริยานะครับแล้วก็จะทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีโชคมีลาภค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับผมให้ถึง 85% นะครับเลขสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้ไปประกอบกันพิจารณาซื้อลอตเตอรี่นะครับ14411991นะครับยังไงก็คุณอาจจะมีโชคแบบคาดไม่ถึงเลยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ต่อมาคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยพุธเป็นสีเมื่อกี้พุธเป็นเดชพุธเป็นสีเนี่ยเป็นเดชก็คือมีพลังเป็นสีนี่ก็คือคนวันจันทร์เนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตาดีน่ารักแล้วการพูดจาอ่อนหวานนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งพูดจานี่ก็คือน่าฟังเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างการที่เราแคร์คนรอบข้างเนี่ยคนมันจัดเนี่ยก็จะไม่เป็นข้อเสียคือบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะคิดเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวคุณเองอีกเก็บมาคิดเก็บมากังวลจนวิตกกังวลอันนี้ก็เครียดอะไรเงี้ยบางทีก็เก็บเอาคำพูดของคนรอบข้างที่เขาอาจจะไม่เห็นความดีในสิ่งที่คุณทำมาน้อยมาน้อยใจมาช้ำใจอะไรเงี้ยนะครับนี่คือคนมันจัดนะครับช่วงเนี้ยคนมันจัดเนี่ยจับปลาหลายมือหน่อยนะครับจะทำงานหลายอย่างคนที่ช่วงนี้อาจจะขี้งกสักนิดนึงนะครับก็อยากได้เงินเยอะๆอยากได้ตังค์เยอะๆก็ทำใครมีอะไรให้ทำก็ทำนะครับทำงานเยอะก็ยังไงก็ดีครับความขยันก็ถ้าเราขยันเราก็จะมีเงินเก็บมีเงินสะสมแล้วก็มีรายรับเข้ามาหลายทางนะครับก็ให้เราสีที่ข้ามไปสีที่โดดเด่นของคนวันจันทร์ก็คือสีเขียวสีฟ้าสีส้มสีโทนอ่อนๆนะครับเพราะว่าคนวันจันทร์นี่ก็เหมือนพระจันทร์นะครับสวยงามก็สีที่ถูกโฉลกก็มี3สีลองเลือกดูนะครับแล้วก็ให้ระวังสุขภาพในเรื่องของเหน็บชาเรื่องของระบบหมุนเวียนของเลือดนะครับแล้วก็เรื่องของอาจจะระบบลมพิษโรควูบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่อาจจะอาหารไม่เป็นเวลาอ่อนเพลียแล้วก็อาจจะระวังเรื่องของการเป็นลมเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็พักผ่อนให้มากๆในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์ก็ผมให้เท่ากับคนวันอาทิตย์นะครับจะมีโชคลาภถึง 85% นะครับเพราะว่าในช่วงของดาวจันทร์อยู่ในเรือนของในจักรราศีเนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกว่าจันทรุสุริยาอยู่ในราศีตุลนะครับก็มีเลข5มีเลข8ที่น่าสนใจนะครับก็ให้25522882นะครับวันจันทร์ก็มีโอกาสที่จะได้โชคแบบเขาเรียกฟุกนะครับคุณเจอลอตเตอรี่ที่ไหนแล้วเลขตามนี้ก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยในตำนานกรีกเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทพแห่งสงครามเป็นนักสู้ฉะนั้นพอคนที่เกิดวันอังคารนี่ก็เลยจะเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะมีพลังจะเป็นคนที่ใจนักเลง จะเป็นคนที่ปากกระจายตรงกันพูดจาผงผางคิดเร็วทำเร็วประมาณนี้นะครับก็ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคุณมังคารอาจจะเบื่อเซ็งๆนะครับมีสภาวะในเรื่องของงานอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามามากนะครับมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินก็เลยเกิดความเครียดแล้วก็ภาวะพะวงในเรื่องของรายรับที่เข้ามานะครับแต่ก็ยังโชคดีคนมังคารเนี่ยจะมีเกณฑ์จะมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะคุณจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเพศตรงข้ามด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีนารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของช่องทางลงทุนให้เปิดร้านทำธุรกิจหรือในสิ่งที่คุณกำลังวางแผนไว้แล้วต้องการเม็ดเงินหรือเงินทุนมาสนับสนุนนะครับก็ถ้ามีหัวหน้างานหรือว่าคนที่สนับสนุนเป็นผู้ที่สูงอายุมากกว่าก็ใช่เลยครับฉะนั้นโชคลาภของคนมังคารเนี่ยก็พอมีนะครับถึง 80% อาจจะไม่โดดเด่นเท่าคนวันจันทร์กับคนวันอาทิตย์แต่ก็ถือว่ามีสูงนะครับเพราะว่าคนมังคารเนี่ยก็คือมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นสีในฐานมันเกิดแล้วก็มีดาวศุกร์เนี่ยเป็นราพะก็คือเกี่ยวกับโชคลาภนะครับก็จะทำให้มีโอกาสมีความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับผมให้53 5663นะครับชอบคู่ไหนก็ลองประกอบกันพิจารณาดูนะครับสีของคนมังกรที่ให้เสี่ยงไปใส่เสี่ยงโชคนะครับก็โทนอ่อนมีชมพูมีเหลืองมีฟ้าอ่อนนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยคือเป็นคนที่มีดาวเลข4นะครับก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของคำพูดมีการเจรจาพาทีที่สุดยอดนะครับก็ใกล้เคียงกับคนวันศุกร์นั่นแหละแต่ถ้าเรื่องคำพูดต้องยกให้คนวันพุธนะครับมีสติปัญญาไหวพริบดีนะครับการพูดเลยลื่นไหลไปได้ดีนะครับนักวางแผนจัดสรรการเงินตัวยงเลยนะครับคนที่ชอบคิดการบริหารจัดการเงินเดี๋ยวนี้คุณจะได้งานที่คุณถนัดที่คุณชอบทำถ้าคุณทำชอบที่จะค้าขายที่ดินคุณก็อาจจะมีคนมาลองให้คุณติดต่อไปเป็นในหน้าขายถ้าคุณชอบค้าขายของจุกจิกเนี่ยคุณก็อาจจะได้เริ่มเปิดเพจไลฟ์ Facebook ขายของของคุณแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาดูมีออเดอร์มีลูกค้านะครับก็งานบริการพวกเกี่ยวกับอาหารทัวร์นะครับพวกนี้เหมาะนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภจะมีก็เท่ากับคนมังคาร 80% นะครับให้ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงในเรื่องของเส้นเอ็นเรื่องของพวกการปวดไขข้อคอหลังพวกเข่ากระดูกนะครับขาเท้าอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีการปวดในช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงมันอาจจะเกี่ยวกับภายในเส้นเอ็นนะครับทำให้เราปวดไขข้อหรือเกิดกล้ามเนื้อเลขเด่นที่ให้ไปเสี่ยงนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธคือ48 84 49 94นะครับต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันพุธผมข้ามสีไปขอโทษทีสีที่ถูกฉลกนะครับสีเหลืองสีเขียวสีส้มครับสีเหลืองหมายถึงบริวารสีเขียวหมายถึงการเงินนะครับแล้วก็สีส้มก็คืออำนาจความสำเร็จนะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันพฤหัสพื้นฐานเป็นคนที่ใฝ่รู้นะครับหลักความยุติธรรมมีเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะชอบทำบุญสุนทานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยหนุนนำคุณอยู่นะครับเดือนสิงหาเนี้ยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับในหลายๆเรื่องในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานบ้านนะครับอาจจะมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานช่วงเนี้ยจับอะไรก็สำเร็จจับอะไรก็ดีนะครับ ก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีลูกค้าเอามาให้มีผู้ใหญ่ที่เขาเชื่อมั่นเชื่อฝีมือคุณนะครับก็จะมีงานเพิ่มเติมให้คุณทำนะครับเมื่องานดีงานเยอะการเงินก็โอเคนะครับหลั่งไหลเหมือนดั่งสายน้ำตามเข้ามาด้วยนะครับคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้บ้านใหม่รถยนต์ใหม่นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับมีโอกาสได้มรดกด้วยแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพก็คือเรื่องของคอจมูกปากนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการไอการเจ็บคออักเสบนะครับน้ำหมัด นะครับเป็นหวัดน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราพักผ่อนน้อยยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมีดาวศุกร์เป็นสีดาวศุกร์นี่คือเลข6เกี่ยวกับเรื่องของที่ผมพูดไปก็มีการเกี่ยวพันในเรื่องของการเงินเรื่องของที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์คุณมีโอกาสได้โชคตรงนี้ด้วย 90% นะครับเลขที่ถูกโฉลกนะครับ5152นะครับกลับด้วยนะครับแล้วก็สีนะครับคนที่เกิดพฤหัสก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าอ่อนนะครับก็ต่อมานะครับก็ถึงคนที่เกิดวันศุกร์แล้วนะครับเหลืออีก2วันแล้วนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสดใสร่าเริงนะครับเป็นคนที่เจรจาอ่อนหวานนุ่มนวลน่าฟังแล้วก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่ในวันทั้ง7วันเนี่ยคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคนวันจันทร์เนี่ยรูปร่างหน้าตาน่ารักแต่คนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่นิสัยน่ารักเพราะว่าเป็นชอบที่อยากเห็นคนอื่นมีรอยยิ้มมีความสุขนะครับฉะนั้นคนวันศุกร์เนี่ยเหมาะจะทำงานด้านวงการบันเทิงงานบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นพวกอาร์ตตัวแม่ตัวพ่อคือชอบทำอะไรที่ชอบให้คนอื่นได้ยิ้มได้หัวเราะนะครับช่วงนี้คุณก็จะโดดเด่นนะครับมีงานทางด้านนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณจะไปจัดออร์แกไนซ์จัดงานลื่นเริงไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปทำงานเกี่ยวกับแสงสีเสียงจัดมหรสพต่างๆรวมถึงคนที่ทำงานในด้านของการที่เราให้ความรู้เอนเตอร์เทนคนเป็นนักพูดโค้ชชิ่งอะไรพวกนี้บางครั้งเนี่ยพวกนี้จะให้กำลังใจคนได้ดีนะครับอยากให้ทุกคนไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขประสบความสำเร็จนะครับในช่วงเนี้ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะมีโชคอยู่ถึง 85% เพราะว่าดวงคนวันศุกร์เนี่ยอยู่ตามเขาเรียกว่าอยู่ตามวิชาสัตตเลขานุปเคราะห์เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยจะอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็ดวงอยู่ในเกณฑ์ของมหาสิทธิโชคนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภอย่างฟุกนะครับก็ฟุกไม่รู้ฮะแต่มีโอกาสจับเงินก้อนโตแล้วกันเลขที่ให้56นะครับ63แล้วก็53นะครับก็ให้ระวังเรื่องของลำไส้ระบบขับถ่ายระบบเลือดเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นระบบภายในสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดูแลเรื่องสุขภาพต่อมาคือคนที่เกิดวันเสาร์วันสุดท้ายนะครับคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะแต่เป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะครับตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเป็นคนที่มีน้ำอึดน้ำทนมุ่งมั่นข้อเสียของคนวันเสาร์คือขี้วิตกกังวลจะแก้ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะโอเคแหละจะเวิร์กเลยเพราะว่าทำงานดีหมดแล้วแต่บางทีก็ดีไม่น่ากังวลอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือมุ่งมั่นนะครับอดทนแล้วก็มุ่งมานะในการทำงานก็ช่วงเนี้ยคุณจะเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่นะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยฉะนั้นผู้ใหญ่ก็จะป้อนงานมาให้คุณนะครับแล้วก็คุณก็อาจจะมีโชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองลาภปากจากเพศตรงข้ามผู้ชายก็ผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็จะมีผู้ชายคือเขาเรียกเพศตรงข้ามมาเข้ามาเขาเรียกเข้ามาคบหาเข้ามาเกื้อหนุนจุนเจือเข้ามาประสงค์ดีก็มาผูกพันเข้ามามีสัมพันธ์ทำไมตรีกับคุณฉะนั้นคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องของนะถ้าเป็นผู้ชายก็นารีอุปถัมภ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผู้ชายที่อายุมากกว่าเนี่ยจะมาเอ็นดูแล้วก็เกื้อหนุนจุนเจือให้คุณเนี่ยมี หน้าที่มีการงานมีชีวิตมีการเงินที่คล่องตัวขึ้นนะครับก็ถ้าช่วงนี้มีใครให้คุณลงทุนหรือคุณคิดจะทำงานอะไรเนี่ยตัดใจทำเลยนะครับเป็นช่วงที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีนะครับต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งก็คือให้มันผลิดอกออกผลไปแต่ในระยะยาวเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับก็คุณที่เกิดวันเสาร์เนี่ยดวงคุณจะมีโชคถึง 85% นะครับ 85% ก็เลขนำโชค7475นะครับสีที่ถูกฉลกคนวันเสาร์ต้องเป็นสีเข้มนะครับสีน้ำเงินสีดำหรือสีม่วงนะครับข้ามคนที่เกิดวันศุกร์ขอย้อนไปนิดนึงนะครับสีที่ถูกฉลกของคนวันศุกร์นะครับสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูนะครับสีที่ถูกฉลกของคนวันศุกร์ที่นำไปใส่เสี่ยงโชคในวันที่16สิงหาส่วนคนที่เกิดวันเสาร์สีที่เกิดวันเสาร์ที่จะไปเสี่ยงโชคที่16สิงหาก็คือสีเข้มนะครับสีน้ำเงินสีดำสีม่วงครบแล้วนะครับคนเกิดทั้ง7วันที่มีโอกาสที่จะมีโชคปังๆจับเงินล้านกันนะครับยังไงผมก็ฝากนะครับประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ต่ายนิดนึงก็คืองวดวันที่16เนี่ยอาจารย์ต่ายไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะครับท่านที่เป็นแฟนคลับ FC ก็อดใจรอในงวดวันที่1กันยายนนะครับคุณพ่ออาจารย์ต่ายท่านเข้าโรงพยาบาลนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ต่ายให้คุณพ่อหายเร็วๆนะครับแล้วก็กลับมาจัดรายการให้กับแฟนคลับแล้วก็ FC ของอาจารย์ต่ายในงวดต่อไปนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับที่สนใจจะร่วมทอดกฐินกับผมนะครับในวันที่ 3-4 พฤศจิกายนผมไปทอดที่วัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมจะนำเงินไปมอบให้ทางวัดที่เขาจะสร้างพระอุโบสถคือโบสถ์นะครับส่วนวันที่ 17-18 พฤศจิกายนเนี่ยผมจะไปทอดกฐินที่วัดธรรมฤทธิสถานนะครับภูไม้เปาะนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับก็ไปสร้างห้องน้ำและทำถนนท่านที่สนใจที่จะร่วมเป็นสะพานบุญร่วมบุญต่อยอดบุญร่วมกับผมนะครับอาจารย์ชาญนะครับก็แอดไลน์มาตามที่เบอร์ที่ขึ้นมานะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภในทุกๆงวดนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจจะดูดวงการกุศลในวันที่11พฤศจิกายนก็ที่พันทิพย์เดอะมอลล์พันทิพย์บางกะปินะครับขอโทษทีพันทิพย์บางกะปิอยู่เยื้องๆเดอะมอลล์บางกะปินะครับวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนไปก็บัตรราคา300บาทไปดูดวงแล้วก็ไปทำบุญกันรายได้จะนำไปสมทบทุนกองกฐินที่วัดที่จังหวัดสกลนครนะครับในวันที่17แต่ว่างานดูดวงเราจัดวันที่11ก่อนทอดกฐิน1อาทิตย์จัดดูดวงเสร็จได้เงินปุ๊บเราอาทิตย์ต่อไปเราก็เดินทางไปทอดกฐินด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมติดตามคลิปของผมด้วยดีเสมอมาฝากกดไลค์นะครับกดถูกใจแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับสมาชิกเพื่อนๆของท่านผู้ฟังด้วยนะครับถ้าคิดว่าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับสุดท้ายเนี่ยผมขอเน้นย้ำเลขเด่นเลขนำโชคจากราศีของผมในงวดวันที่16นะครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมเน้นเลข9นะครับให้9เป็นตัวตั้งงวดที่แล้วผมเน้นเลข8ให้8เป็นตัวตั้งก็มา78นะครับงวดนี้ให้9เป็นตัวตั้งเลขท้าย2ตัวข้างล่างนะครับเอา0ถึง8ไปใส่90ถึง98เลยแต่ถ้ามันเยอะท่านผู้ชมบอกว่าให้ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกให้ท่านผู้ชมก็คือมี92 94 95และ98กลับด้วยนะครับส่วนเลขท้าย3ตัวข้างบนรางวัลที่1นะครับผมให้825 528นะครับ3ตัวแต่ถ้า2ตัวก็จับกันคู่ครับ2552 2882 5885นะครับก็หมดเวลาแล้วครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมนะครับยังไงก็ขอให้งวดวันที่16นี้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภปังๆรวยๆกันทุกท่านเลยครับลาไปก่อนนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ